่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้โพสต์กิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับและก็มีหนึ่งเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกใจนั่นก็คือเมนูจากคุณนกครับสามีของเธอเป็นเจ้าของไร่ลำไยอยู่ทางเหนือเธอเอามาทำแกงบวชลำไยคุณผู้ชมวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพิสูจน์ความอร่อยว่าลำไยก็แกงบวชได้แล้วก็อร่อยอร่อยนะครับทำไมถึงเลิกใช้กะทิอัมพวาในการทำแกงบวชลำไยคะเพราะว่าใช้ง่ายสะดวกค่ะอาจารย์กินก็หอมด้วยเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะโอ้ยงั้นคงต้องพิสูจน์ละขอชิมนะคะได้เลยค่ะค่ะอุ้ยหอมอ่ะไงคะอาจารย์หวานกำลังดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็หอมกลิ่นกะทิแท้ลำไยก็ไม่เละด้วยนะคุณน้องอาจารย์จะขอดูวิธีการทำได้ค่ะก่อนอื่นนะคะใส่กะทิอัมพวานะคะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแล้วใส่อะไรต่อคะแป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือไทยนะคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะผลิตแล้วก็บรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วต่อไปก็เตรียมตัวทำบวชลำไยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะใช้อัมพวาขวดเดิมนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะอาจารย์อ๋อใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเสร็จแล้วตามด้วยเกลือไทยค่ะใบเตยมัดผมนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อลำไยนะคะอ๋อลำไยสดคว้านเม็ดตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะคนให้เข้ากันค่ะเดือดแล้วนะคะใช้ได้เลยค่ะโอเคหยอดด้วยหน้ากะทิอ๋อมันจะได้ดูขาวๆข้นๆตรงหน้าใช่ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วเราก็โรยหน่อยนึงเสร็จแล้วค่ะอาจารย์กับแกงบวชลำไยลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูขาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้ขาวข้นหอมมันดีนะครับเหมือนกะทิขั้นสดแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนกนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะคะวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและกระฉับรักโลกนะคะคุณนกรับเลยค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี